ATN สวัสดีค่ะไอจังนะคะวันนี้นะคะไอจังก็จะมารีวิวของนะคะที่ได้มาจากหรือว่ารีวิวขนมนะคะที่ได้มาจากฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กนะคะก็มีทั้งหมด4ประเทศนะคะก็ในนี้นะคะก็จะมีสิ่งของแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นขนมนะงั้นเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะว่าไอจังได้อะไรมาก็อันนี้นะคะคืออาจังไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าคุณแม่นะคะไปเที่ยวแล้วก็ซื้อของมาฝากไอจังนะอย่างแรกนะคะก็คือมันมีค่อนข้างเยอะไอจังก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงรายละเอียดแล้วก็อาจจะไม่ได้ชิมให้ดูนะคะก็ไว้จะมารีวิวนะคะถ้าอยากให้จังรีวิวอะไรก็ลองบอกไอจังได้นะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นอันนี้เป็นมันฝรั่งที่จะเป็นรสซอลต์แอนด์วินิก้านะคะก็คือเกลือกับน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนะคะโอเคนี่ประมาณนี้นะต่อไปนะคะเป็นสบู่ไข่ขาวนะคะของราชวงศ์สวีเดนนะอันนี้คือคุณแม่บอกมานะคะก็เอกไวท์นะคะก็เป็นสบู่ไข่ขาวอันนี้ซื้อมาให้อาม่านะคะต่อไปเป็นของฮาโลวีนเดี๋ยวจะมาทำคลิปฮาโลวีนอีกนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นช็อกโกแลตฮาโลวีนเนาะไปนะคะเป็นฮูบ้าบาบ้าฮูบ้าบาบ้าก็มันก็จะเป็นมันฝรั่งสกอตเทนนะคะอันนี้คือไอจังเคยกินแล้วแต่ว่ามันจะเป็นหลายๆรสนะที่เมืองไทยไม่มีนะคะส่วนใหญ่ที่มีขายนะคะจะเป็นสีชมพูอันนี้เป็นรสโคล่านะคะอันนี้เป็นสแนปปี้สตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นรสออริจินอลเนาะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้จะมาเป็นแพ็คเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นกัวดิว่านะคะช็อกโกแลตคืออันนี้ไอจังชอบมากแต่ว่ามันค่อนข้างแพงเนาะก็เลยมีแบบแค่2อันนะคะนี่แล้วเรานะคะก็ได้ของแถมจากกัวดิว่าก็คืออันนี้นะคะเป็นกระเป๋าเนาะเป็นกระเป๋าต่อไปนะคะเป็นอันที่น่ารักมากๆเลยนะคะนั่นก็คืออันนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นแบบว่าขนมปังข้างในนะคะแล้วก็ชุบช็อกโกแลตคือเนี่ยน่ากินมากแล้วก็คืออันนี้นะคะมีลายอื่นอีกนะมีทั้งหมดที่ซื้อมานะคะเป็น9แบบนะคะไอจังก็จะขายด้วยนะคะลายแรกนะคะเป็นมินเนี่ยนกับกลูสีดำนะคะเป็นรสเดียวกันหมดเลยนะเป็นขนมปังนะคะแล้วก็ชุบช็อกโกแลตนะคะลายต่อไปจะเป็นลายมินเนี่ยนเฉยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบสีเงินนะคะเป็นสีเหล็กเนาะมินเนี่ยนเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นมินเนี่ยนถือผ้าพันคอถ้าใครอยากได้ชิ้นไหนนะคะอย่าลืมแคปภาพมาบอกไอจังเลยนะส่วนอันนี้นะคะไอจังก็จะเก็บเป็นของไอจังเองนะเพราะว่าไอจังอยากกินมากๆแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นเซต My Little Pony นะคะจะมีลาย Pinkie Pie ก็จะมีลาย Rainbow Dash เป็นเหมือนกันหมดนะคะด้านหลังเนาะมีลาย Twilight นะคะ Twilight Sparkle แล้วก็จะมีเป็น Fluttershy ใครอยากได้ชิ้นไหนอย่าลืมแคปภาพมาเลยนะคะราคา200บาทนะคะแอดไลน์ตรงนี้มาเลยนี่นะคะเป็นทั้งหมดที่จังขายนะคะนี่แต่ว่าไอจังไม่ได้ขายอันอื่นแล้วนะคะก็จะในคลิปนี้นะคะที่ขายก็มีแค่อันนี้นะคะก็ต่อไปนั่นก็คือ Trolls นะคะนี่ซื้อมา2ลายนะคะมันจะได้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนาะผู้หญิงกับผู้ชายอันนี้เป็น Poppy ปะอันนี้ชื่อ Brave หรือ Brave อะไรไม่รู้นะคะจำไม่ได้แล้วอะนี่มันคือจุ๊บปะจุ๊บนะคะนี่น่ารักมากอะแต่ปิดดังมากเลยนะเป็นลายเจ้าหญิงป๊อปปี้นะคะแล้วคือที่สำคัญคือมันดึงออกมาได้แล้วก็แบบคือถ้าสมมติจะไปซื้อแบบซื้อจุ๊บจุ๊บนะคะก็ไปซื้อมาเองได้แล้วก็มาเสียบนะคะแล้วก็โอเคต่อไปนะคะเป็นลายผู้ชายนะน่ารักมากเลยอ่ะนี่เป็นเหมือนกันนะคะก็ดึงออกมาได้นะนี่นี่โอเค trick or treatนี่ก็จะเป็นขนมต่างๆนะคะมันน่าจะมีหลายแบบนะคุณแม่บอกมาต่อไปนะคะอันนี้ก็จะมาทำคลิปแยกให้ดูนะคะมันคือแบบมันมีรุ่นหลายๆอย่างมันจะมีขนมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจให้1อันมีขนมอันนี้2อันมีขนมอันนี้2อันแล้วก็อันนี้มี4อันอันนี้มี2อันนะคะดูได้ตามรูปเลยนะคือมันเป็นมูมินซึ่งมูมินนะคะบ้านเกิดของมันก็คือฟินแลนด์นะนี่น่ารักมากเป็นโทรสเหมือนกันก็เป็นจุ๊บจุ๊บเนาะไอจังก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรข้างในเนาะไอจังยังไม่ได้เปิดเลยอะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวนะคะ
สำหรับถุงนี้จริงๆถุงนี้จังก็ไปใส่มาเองเพื่อจะมารีวิวข้างนอกนะโอเคต่อไปถุงต่อไปนะคะคือมันเยอะมากอะถุงต่อไปจะเน้นแบบช็อกโกแลตมากๆคืออันนี้จริงๆบางอันนะคะไอจังก็กินไปแล้วนะก็อาจจะแบบรีวิวไม่หมดนะคะก็บางไอจังก็คือบางอันนะคะแม่ก็ซื้อมาแบบ3 ห่ออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไอจังก็เอามารีวิวให้ดู1 ห่อพอนะคะมอลทีเซอร์สนะคะอันนี้คือเพิ่งกินไปคืออันนี้ชอบมากมันจะเป็นเหมือนแบบคือตอนแรกทุกคนว่ามันเป็นขนมปังใช่ป่ะแต่จริงๆมันเหมือนเป็นนมอัดเม็ดอะแต่ทำเป็นเหมือนแบบขนมปังอันนี้คือคุณแม่ซื้อมาเยอะเพราะว่าเราชอบกินมากนะคะช็อกโกแลตนะคะของลินดอร์นะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็ซื้อมาหลายอันอยู่นะเดี๋ยวไว้จะมาทำเป็นแบบช็อกโกแลตเป็นไอคุกกิ้งนะคะกับคุณแม่นะอันนี้อยากกินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตอันนี้ก็น่ากินมากน่ากินหมดทุกอย่างอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไส้ราสเบอร์รี่นะคะช็อกโกแลตเนี่ยแหละอะไรสักอย่างเนาะอันนี้นะคะมันคือดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ชิลวี่ทอฟฟี่นะคะก็มันข้างในนะคะคุณแม่บอกมันจะเหนียวๆแล้วก็มีดาร์กช็อกโกแลตเคลือบโอเคประมาณนี้นะอันนี้ก็น่ากินลินนี่นะเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้มันจะมีหลายๆอย่างนะคะจะมีเป็นมิลค์ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นมิลค์กับแอลมอนด์นะคะแล้วก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็เป็นไวท์ส่วนสีแดงอาจารย์ว่ามันก็เหมือนกับมิลค์นะอาจารย์ว่าไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วก็จะมีอันนี้เป็นของกัวดีว่ามันคล้ายๆกับลินอันนั้นนะแต่ว่ามันก็น่ากินกว่านะเพราะว่ากัวดีว่าช็อกโกแลตมันจะดีกว่านะคะแต่ว่ากัวดีว่ามันจะแพงกว่าแล้วก็มันก็น่าจะอร่อยกว่านะคะเหมือนแบบช็อกโกแลตนะคะเนาะจริงๆอันนี้คุณแม่ซื้อมาเยอะมากแต่ว่าเอามารีวิวแค่1 อันนะโอเคแล้วต่อไปนะคะก็คือแมกเนตซึ่งจังชอบแมกเนตมากนะคะเวลาจังไปเที่ยวนะคือตู้เย็นในจังแบบเต็มไปด้วยแมกเนตนะโอเคอย่างแรกนะคะเป็นอันนี้จากนอร์เวย์นะนะคะเป็นเขากวางเรนเดียร์คือที่นั่นมันไม่ผิดกฎหมายนะคือที่นั่นมีขายแบบหนังกวางก็อันนี้นะคะเป็นที่เปิดขวดเหล้านะอันนี้จากฟินแลนด์นะคะของเฮลซินกิเฮลไม่ใช่ถูกละเฮลซินกินะคะจากฟินแลนด์อันนี้นะคะเป็นจากเดนมาร์กนะคะเป็นเรือไวกิ้งนะของสวีเดนอันนี้เป็นสต็อกโฮล์มนะคะเป็นเมืองหลวงของสวีเดนเดี๋ยวจังจะเอาไปติดเนาะอันนี้นะคะจากเดนมาร์กอันนี้นะคะจากเรื่อง Little Mermaid นะคะมันเป็นนั่นนะแต่ว่ามันโป๊ะนะปิดและ2 อย่างสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่คืออันนี้คือต้องเสียดายมากคือต้องทำสกูชี่หาย2อันที่เคยไปที่อเมริกานะแล้วก็มันอยู่ในกระเป๋านี้ซึ่งกระเป๋านี้ก็หายไปด้วยนะคะก็เลยได้ซื้อกลับมาใหม่นะคะนั่นก็คือเรียกว่าของเกนนะคะกระเป๋าของเกนเป็นอันนี้คือสีใหม่นะเพราะว่าสีเก่าหาไม่ได้แล้วนะคือตอนนั้นทำสกูชี่เป็นสกูชี่สตรอเบอรี่ของจัมโบ้ของไอบลูมแล้วก็ซับเสิร์ฟของชวาคือแบบเสียใจมากคือ2 ชิ้นนั้นคือชอบมากเลยเอาไปแล้วมันก็หายแล้วกระเป๋านี้ก็หายนะคะในนั้นก็แบบมีหูฟังมีอะไรคือมันหายหมดเลยอ่ะคือหาคืนไม่ได้ก็เลยได้ซื้อมาใหม่นะคะมันก็เป็นกระเป๋าเป้เนาะมันกันน้ำนะคะมีกระเป๋าใส่ขวดน้ำด้วยนะตอนแรกจังก็ไม่เห็นโอเคนะคะก็มันก็มีที่ใส่2ด้านนะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะแล้วก็ซื้อมา2อันนะอันนี้คือหนักมากอันนี้คือของพี่ชายนะคะเพราะว่าจะได้ใส่แล็ปท็อปนะนี่มันใหญ่มากใหญ่กว่าอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็จะหนักกว่านี่นะคะก็เป็นประมาณนี้สีดำเนาะอย่าลืมอุดหนุนช็อกโกแลตอันนั้นด้วยนะคะราคา200 บาทนะสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้จังไปก่อนนะคะบ๊ายบาย